วันนี้เราจะมาซักผ้ากันนะครับด้วยเครื่องซักผ้าฝาหน้าขั้นตอนแรกก็ใส่ผงซักฟอกกันก่อนก็ใส่เข้าช่องนี้เลยนะครับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มสมหน่อยขั้นตอนต่อไปก็เลือกโปรแกรมซักส่วนผมก็จะชอบใช้โปรแกรมนี้ครับระยะเวลาก็ประมาณ59นาทีแล้วก็กดปุ่มทำงานก็ใส่ผ้าเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็รอเวลาซัก